สาเหตุที่เม้นแบบนี้เพราะอยากจะด้อยค่าท็อปนิวใช่ไหมครับท็อปนิวเขาพูดไม่จริงเรื่องไหนเขาบิดเบือนเรื่องไหนผมรบกวนคุณด่าตัวเองสักทีนะฮะว่าทำไมเรานี่มันโง่จริงแต่สาเหตุที่ผมเห็นต่างเนี่ยเพราะคุณพรก็พูดไม่หมดเรียกได้ว่าต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะกรณีการถือหุ้นสื่อไอทีวีจำนวน 42,000 หุ้นของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะถึงแม้จะออกมาบอกว่ามีการคลายหุ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะคะอย่างล่าสุดค่ะพบหนุ่มโซเชียลรายหนึ่งได้ออกมาอัดคลิปตอบกลับเกรียนโซเชียลหลังโดนแซะว่าชอบดูท็อปนิวจึงทำให้มีความเห็นต่างกับพอภัทรพลที่ออกมากล่าวว่านายพิธานั้นจะรอดจากหุ้นไอทีวีงานนี้หนุ่มรายดังกล่าวจะตอบกับเกรียนโซเชียลไปว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันดูค่ะจากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลได้คลายหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้นจากการครอบครองของตัวเองไปเรียบร้อยหลังมีกระแสข่าวดังกล่าวออกมาโดยนายพิธายังกล่าวเอาไว้ด้วยว่าหลังจากนี้ผมจะเดินหน้าทำงานเตรียมการเปลี่ยนผ่านอำนาจจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลที่มีพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จจงได้ในที่สุดไม่มีใครหรืออำนาจไหนมาสกัดกั้นฉันทานุมัติของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงออกไปเมื่อการเลือกตั้ง14พฤษภาคมถึงกว่า14ล้านเสียงได้อีกแล้วขอให้ทุกท่านสบายใจและเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันครับขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ถามนายพิธาด้วยว่ากรณีการถือครองหุ้นไอทีวีเรื่องที่โดนร้องมีหลายคนมองว่าคล้ายกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายพิธากล่าวว่าคิดว่าคล้ายกับนายธนาธรแต่ไม่จบเหมือนนายธนาธรและสังคมก็ได้รู้พอสมควรตนเปิดให้มีการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ทั้งก่อนเข้าสู่อำนาจระหว่างอยู่ในอำนาจและหลังลงจากอำนาจกระทั่งก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลได้แชร์คลิปพอภัทรพลดาราชื่อดังที่ได้ออกมาอัดคลิปว่าคุณพิธาจะรอดหุ้นไอทีวีแน่นอนซึ่งก็มีหนุ่มรายหนึ่งออกมาอัดคลิปสวนกลับว่าถึงคุณพอรู้สึกว่าช่วงนี้ความคิดเราจะไม่ตรงกันบ่อยในคลิปนี้คุณพอบอกว่าคุณพิธาจะรอดจากคดีถือหุ้นสื่อไอทีวีแน่นอนและบอกว่าที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาไม่ได้เชียร์คุณพิธาแต่ทำเพราะยึดหลักของความถูกต้องและยึดถือการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมฟังแล้วรู้สึกดีใจแต่ผมอยากเห็นสักคลิปที่คุณพอทำคลิปมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงใจล่าสุดหนุ่มรายดังกล่าวได้ออกมาอัดคลิปเพิ่มเติมหลังจากที่มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ว่ามาถึงบางอ้อที่เห็นต่างจากคุณพ่อเพราะชอบช่องท็อปนิวสื่อคุณภาพจริงๆก่อนที่หนุ่มรายดังกล่าวจะตอบกลับไปว่าสาเหตุที่เม้นแบบนี้เพราะอยากด้อยค่าท็อปนิวใช่ไหมครับผมแนะนำลองไปนั่งดูท็อปนิวจริงๆจังๆสัก1วันแล้วจดเลยว่าตรงไหนไม่จริงแล้วมาบอกด้วยจะทำคลิปขอโทษให้แต่ถ้าหาไม่เจอคุณต้องทำคลิปด่าตัวเองสักทีมาถึงบางอ้อที่เห็นต่างจากคุณพรเพราะชอบช่องท็อปนิวสื่อคุณภาพจริงๆสาเหตุที่เม้นแบบนี้เพราะอยากจะด้อยค่าท็อปนิวใช่ไหมครับผมแนะนำคุณลองไปนั่งดูท็อปนิวจริงๆจังๆสักหนึ่งวันนะครับแล้วก็จดบันทึกไว้ว่าท็อปนิวเขาพูดไม่จริงเรื่องไหนเขาบิดเบือนเรื่องไหนถ้าคุณหาเจอเอามาบอกทีฮะผมจะทำคลิปขอโทษคุณอย่างเป็นทางการสักหนึ่งคลิปแต่ถ้าคุณหาไม่เจอเนี่ยผมรบกวนคุณด่าตัวเองสักทีนะฮะว่าทำไมเรานี่มันโง่จริงๆไอ้การที่ผมเห็นต่างกับคุณพรเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าผมดูช่องไหนหรอกครับคนเราเห็นต่างกันได้ไม่ผิดใช่ไหมครับแต่สาเหตุที่ผมเห็นต่างเนี่ยเพราะคุณพรก็พูดไม่หมดกรณีที่ยกตัวอย่างคำพูดของทนายไพศาลบอกว่าผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของมรดกก็ถ้าพูดแค่นี้มันก็จริงครับแต่ผู้จัดการมรดกที่เป็นทายาทโดยชอบธรรมเนี่ยแสดงว่าเขาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่ใช่ผู้จัดการมรดกเฉยๆจริงไหมครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังไงผมก็ยังยืนยันอยู่เสมอนะครับว่าความคิดเห็นผมเนี่ยก็ไม่ได้ถูกต้องที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะถูกจะผิดก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าคุณพิธายังไงก็ไม่ได้เป็นนายกหรอกครับเพราะว่าถ้ารอดจากหุ้นสื่อก็ยังมีอีกหลายคดีที่ทำไว้นะฮะอย่างเช่น
กรณีเอาพระมหากษัตริย์มาหาเสียงคนที่เชียร์คุณพิธาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมทำไมถึงแกล้งกันทุกเรื่องแต่จริงๆมันแกล้งกันไม่ได้หรอกครับถ้าคุณไม่ทำเองและสุดท้ายขอบอกอีกครั้งหนึ่งที่ดูท็อปนิวเนี่ยเพราะว่าช่องท็อปนิวเนี่ยผู้ประกาศเขาพูดจาชัดเจนฉะฉานตรงไปตรงมาผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกขนาดเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ทำผิดท็อปนิวเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ว่าผิดถ้ายังไงคุณลองไปนั่งดูจริงๆจังๆสักครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตอีกรายที่ออกมาคอมเมนต์สนับสนุนพอภัทรพลว่าพูดถูกหมดทุกอย่างโดยคอมเมนต์ข้อความว่าบ้านเขามีทรัพยากรเยอะกว่าประเทศไทยค่ะที่คุณพอพูดถูกหมดทุกอย่างแล้วอย่าพูดว่ากลัวไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะคนไทยชอบใช้ของแบรนด์เนมต่างประเทศทั้งนั้นก่อนที่หนุ่มรายดังกล่าวจะอัดคลิปตอบกลับแบบหงายเงิบกันไปเลยทีเดียวบ้านเขามีทรัพยากรเยอะกว่าประเทศไทยค่ะที่คุณพรพูดถูกทุกอย่างไอการที่เขามีเยอะก็ไม่ได้แสดงว่าเขาจะพอนี่ครับดูอย่างประเทศลิเบียซีเรียเวเนซุเอลานี่ก็ล้วนแต่เป็นฝีมือของอเมริกาทั้งนั้นที่เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ไปยึดเอาทรัพยากรของเขามาอย่ามาพูดว่ากลัวไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะคนไทยชอบใช้แบรนด์เนมกันทั้งนั้นไอ้การใช้แบรนด์เนมมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตกเป็นเมืองขึ้นนี่ครับแล้วอีกอย่างคนใช้แบรนด์เนมก็แค่กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นคนอีกส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใช้กันนี่ครับแต่ยังไงก็ขอบคุณในความคิดเห็นด้วยนะครับขอบคุณนะครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store